วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมือใหม่ท่านโปรครับเมื่อวานครับเพจได้บอกบทเรียน10ข้อ5ข้อของคุณกิโร่ไปแล้วเดี๋ยววันนี้มาต่อกันอีก5ข้อครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับข้อที่6ครับเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือว่าการเป็นทีมงานอันยอดเยี่ยมนอกจากที่การที่เราจะประสบความสำเร็จได้การที่เราจะมีร้านอาหารดีๆได้เนี่ยคุณกิโร่เองเนี่ยเขาก็มีลูกทีมนะฮะที่เขาสามารถไว้ใจได้โดยทีมงานของเขาเองเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนตัวแทนเขาเลยแหละเพราะว่ามากกว่า 95% เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมวัตถุดิบการเปิดร้านการทำความสะอาดเนี่ยล้วนแล้วต้องผ่านมือของลูกน้องเขามาก่อนซึ่งคุจิโร่เองเนี่ยค่อยมาดูในเรื่องของส่วน 5% ที่เหลือในเรื่องของการ finishing หรือการเสิร์ฟอาหารให้แก่ถึงมือลูกค้านั่นเองครับเพราะฉะนั้นร้านที่จะประสบความสำเร็จได้หรืออาหารที่จะมีคุณค่าหรือมีคุณภาพมากพอเนี่ยมันจะต้องผ่านจากทีมงานที่มีคุณภาพที่มีความคิดและมีฝีมือที่คล้ายคุณจิโร่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเรื่องทีมเวิร์กก็สำคัญในเรื่องข้อที่7ครับก็คือในเรื่องของความสม่ำเสมอเขาบอกว่าการที่เราจะให้คุณค่ามิชลินสตาร์เนี่ยที่บอกว่าทางร้านได้ตัวการันตีนี้เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารชั้นนำเนี่ยเขาบอกว่าการประเมินมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกคือเรื่องของคุณภาพความเชี่ยวชาญแล้วก็ความสม่ำเสมอแต่การที่จะได้มิชลิน3ดาวมาได้เนี่ยคุณจิโร่บอกว่าข้อที่3เนี่ยคือข้อที่ยากที่สุดก็คือในเรื่องของความสม่ำเสมอเรื่องความสม่ำเสมอคืออะไรบางครั้งเนี่ยตัวมิชลินสตาร์เองเนี่ยเขาเข้ามาเทสรับประทานอาหารเนี่ยมากกว่า3ครั้งเข้ามาดูว่ารสชาติของอาหารเนี่ยมีความผิดเพี้ยนหรือคุณภาพที่แตกต่างออกไปหรือเปล่าต่อให้วันไหนที่คุณจิโร่ไม่ได้เข้ามาที่ร้านเองอาจจะต้องมีติดธุระอะไรเป็นลูกชายของเขาหรือเป็นพนักงานในร้านทำให้เขาแต่รสชาติก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนั่นก็คือเครื่องการันตีว่าความสม่ำเสมอของร้านของจิโร่เนี่ยถือว่าเข้าขั้นระดับชั้นนำเลยละครับข้อที่8คือเรื่องของการประเมินตนเองอย่างหนักคุณจิโร่บอกว่าเราควรจะมีความออนเนสหรือความจริงใจเปิดรับว่าเราควรจะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเราเองแบบเปิดอกไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยมันก็ดีแล้วแหละมันไม่สามารถพัฒนาได้แล้วแต่เราเองนั่นแหละควรจะเป็นคนที่วิจารณ์ผลงานของเราอย่างตรงไปตรงมาดีกว่ามารอให้คนอื่นมาวิจารณ์ว่าเอ้ยคุณทำไม่ดีอย่างนี้นะหรือคุณทำไม่ดีอย่างนั้นสุดท้ายแล้วจริงๆเราควรจะเริ่มต้นจากตัวเราเองว่ามานั่งคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันดีพอหรือยังหรือมันมีข้อไหนบ้างที่เราควรจะมาปรับปรุงและมาแก้ไขนั่นเองครับถึงจะพาตัวเองไปสู่ในจุดที่ดีที่สุดเรื่อยๆข้อที่9ก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยคุณจิโร่เองเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากนะครับเขาตื่นเวลาเดียวทุกวันแต่งตัวเดิมๆทุกวันนั่งรถไฟฟ้าสายเดิมนั่งที่เดิมเข้าประตูเดิมทุกวันเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยากจะเปลืองความคิดเขาไปในการทำสิ่งอื่นที่เขาบอกว่าไม่ได้จำเป็นกับผลงานของเขาเพราะฉะนั้นเขาเลยจะใช้ความคิดหรือใช้พลังงานให้น้อยที่สุดทำในสิ่งที่เขามองว่ามันไม่จำเป็นและใช้พลังงานให้มากที่สุดทำในสิ่งที่มันส่งผลและสิ่งที่เขารักจริงๆเท่านั้นนี่ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะที่น่าสนใจข้อสุดท้ายครับเป็นเรื่องของปรัชญาของคุณจิโร่เองเขาบอกว่าโดยรวมแล้วซูชิของเขาเนี่ยเปี่ยมไปด้วยความรักและปรัชญาการทำซูชิของเขาเนี่ยที่มีมาตรฐานสูงเนี่ยเขาบอกว่าทุกสิ่งวิธีคิดแนวความคิดความตั้งใจของเขาเนี่ยมันไม่ได้ส่งผ่านมาเป็นแค่เพียงรสชาติแต่มันส่งผ่านมาถึงตั้งแต่กระบวนการทำทุกครั้งที่ลูกค้าได้รับประทานซูชิของเขาเนี่ยลูกค้าเองก็จะซึมซับแนวความคิดวิธีแนวทางปรัชญาของคุณจิโร่ได้เช่นกันผ่านตัวซูชิในแต่ละคำที่เขาทำเองกับมือนะครับนี่คือเป็นเรื่องราวนะของคุณปู่จิโร่นะครับที่อายุน่าจะโอ้มากกว่าเกือบจะ80แล้วล่ะครับแต่ก็ยังทำงานอยู่ซึ่งผมทางพี่มาร์ชเองก็บอกว่าถึงแม้คุณจิโร่เองเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในสายของเรื่องของการลงทุนไม่เหมือนกับวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่เรารู้จักกันดีกับในแง่ของนักลงทุนนะครับแต่คุณจิโร่เองก็ถือเป็นบุคคลหนึ่งที่ประสบความสำเร็จน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับนี่ก็เป็นนำมาฝากคุณผู้ชมกันในเรื่องของบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กับคุณจิโร่กันนะฮะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถไปติดตามได้หรือไปหาดูหนังของคุณจิโร่ได้ครับเพราะว่า มันควรค่าแก่การชมเลยแหละนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงของเทรนด์โปรฮะ